ความสุขแม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่เชื่อเธอค่ะว่าทุกคนสามารถรับรู้ได้แล้วความสุขของคุณล่ะคะความสุขของคุณคืออะไรบางคนความสุขคือการอยากไปเที่ยวบางคนอยากจะมีบ้านใหม่บางคนอยากจะมีเงินเยอะๆบางคนอาจจะเป็นความสุขง่ายๆคือการได้ทำในสิ่งที่รัก หรือบางคนอาจจะได้ทำงานในสิ่งที่ชอบหรือได้กินของอร่อยนั่นก็คือความสุขของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้เรามาพูดถึงความสุขว่าความสุขมันกำหนดด้วยอะไรบ้างความสุขจะกำหนดอยู่ด้วย3สิ่ง3อย่างค่ะข้อที่1สถานการณ์ข้อที่สเวลาและข้อที่3ก็คือคนที่เราอยู่ด้วยเราลองมาดูนะคะว่า3อย่างนี้มันคือยังไง ยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1ความสุขกําหนดด้วยสถานการณ์ก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์คือเป็นเรื่องของการกินเราอยากจะกินชาบูเราอยากจะกินหมูกระทะเราลองพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนั่นก็คือที่ร้านอาหารที่ร้านชาบูที่ร้านหมูกระทะที่เราอยากกินเมื่อพาตนเองไปตรงนั้นนั่นแหละค่ะเราก็จะได้พบความสุขเมื่อเราได้กินของอร่อยที่เราชอบ หรือความสุขของบางคนคือการได้ไปเที่ยวไปนั่งเล่นที่คาเฟ่ไปเที่ยวทะเลหรือไปปีนเขาไปในสถานที่ที่สวยงามที่เขาชอบเมื่อได้ไปในสถานที่ตรงนั้นสถานการณ์ตรงนั้นเมื่อเราไปอยู่โดยล้อมรอบไปด้วยสิ่งที่เราต้องการเราก็จะเกิดความสุขหรือเกิดภาพแห่งความสุขนั้นขึ้นมาค่ะทีนี้ในส่วนที่สองความสุขที่กำหนดด้วยเวลาหมายความว่ายังไงหมายความว่าบางคน อาจจะมีความสุขกับการที่ได้ตื่นแต่เช้าบางคนตื่นแต่เช้าเพื่อมาเดินชมสวนดูดอกไม้บานหรือการได้มารดน้ำต้นไม้ได้มาออกกําลังกายหรือนั่งจิบกาแฟที่หน้าบ้านนั่นก็ถือเป็นความสุขของเขาในขณะที่บางคนความสุขอาจจะหมายถึงการที่ได้นอนแบบเต็มอิ่มในวันหยุดอาจจะตื่นสายสัก8ปดโมงเกโมงแล้วก็นอนเล่นอยู่บนที่นอนนั่นก็เป็นความสุขค่ะ หรือบางคนมีความสุขอยู่กับการได้ทำงานในช่วงเวลางานตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นสำหรับพนักงานประจาแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะใช้เวลาหลังเลิกงานโดยวางทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้หลังจากนั้นเป็นเวลาในการออกกําลังกายเวลาอยู่กับครอบครัวเวลามีความสุขกับสิ่งที่เขารักนั่นก็เป็นการที่บอกว่าความสุขกําหนดด้วยเวลานั่นเองค่ะแล้วในส่วนที่ 3. ความสุขกําหนดด้วยบุคคลที่เราอยู่ด้วย บุคคลที่เราอยู่ด้วยเช่นคนที่เรารักบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เมื่อเรามีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกับเขาเราอาจจะมีความสุขบางคนอาจจะเป็นลูกบางคนอาจจะเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าเราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นทำอาหารรับประทานร่วมกันไปเล่นกีฬาด้วยกัน ไปไว่ายน้ําด้วยกันหรือทํากิจกรรมบางอย่างหรือบางคนความสุขอาจจะง่ายแม้กระทั่งที่ว่าได้นั่งมองเขาทําการบ้านได้ดูเขาปั่นจักรยานเล่นได้ดูเขาวิ่งเล่นบนสนามหรือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขแม้กระทั่งที่ว่าเขาทํากับข้าวเขาทําอาหารหรือเขาอาจจะมีอิริยาบทต่างๆเวลาเราเห็นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้นี่มันเป็นความสุข เห็นไหมคะว่าความสุขมันก็จะขึ้นอยู่กับสองสามมันจะขึ้นอยู่กับสามอย่างนี้สถานการณ์บุคคลแล้วก็เวลาทีนี้คุณรู้ไหมคะว่าเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขด้วยตัวเราเองได้ทีนี้วิธีการสร้างความสุขแบบง่ายๆด้วยตัวเองมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะข้อที่หนึ่งให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีเพราะคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวตัวเองมีเนี่ย จิตก็มักจะไม่เป็นสุขก็จะคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นคนนี้มองอะไรก็ดูด้อยไปหมดแบบนี้มันจะหาความสุขได้ยังไงล่ะคะแบบที่สองค่ะมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีความคิดในเชิงบวกมีทัศนคติที่ดีเพราะว่าถ้าเรามองโลกในแง่ดีสถานการณ์อะไรก็จะทำให้เรารู้สึกแย่ได้ยากจิตใจของเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งแจ่มใสนั่นเองข้อที่สา ให้เราทำในสิ่งที่เรารักเพราะการได้ทำในสิ่งที่รักจะทำให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเราก็จะไม่ยออ่อท้อเอาง่ายๆข้อที่สการฝึกเป็นผู้ให้อยู่เสมอเมื่อเราได้ให้ คนที่เป็นผู้ให้หัวใจจะรู้สึกอิ่มเอิบค่ะก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นผู้เสียสละเราจะลดความอยากมีลดความอยากได้ลดกิเลสของเราไปได้ด้วยการที่เรารู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นข้อที่5ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองหมายถึงว่าการดูแลทุกแบบทุกอย่างเลยนะคะทั้งสุขภาพใจทั้งสุขภาพกายการที่เราทําให้เราสุขภาพดีสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขได้ข้อที่6 ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองด้วยรางวัลอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะตอบแทนให้กับตนเองรู้จักผ่อนคลายจัดสรรเวลาสังสรรค์กับครอบครัวหรือพาญาตพี่น้องไปเที่ยวไปพักผ่อนหรืออาจจะเป็นการพาไปกันไปกินของอร่อยการตอบแทนกันแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันความสุขเหมือนมันอยู่หมุนรอบตัวเรานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้ตลอดเวลาทุกเมื่อทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะทําหรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะไม่ทําเราเลือกที่จะให้อะไรกับชีวิตตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราสามารถกําหนดได้นะคะ ถึงได้บอกว่าหัวข้อนี้ก็คือความสุขในแบบของคุณเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณจะมีความสุขก็อยากจะให้ทำนะคะและสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองเรื่องของอาหารสมองหรือว่าข้อคิดดีๆครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันค่ะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ